จากเรื่องของเพื่อไทยเรื่องของนายกนะไปเรื่องของก้าวไกลกันหน่อยแล้วกันสีดาจะไม่ทนมาแล้วครับทนไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยหลายคนนะไม่ใช่แค่เรื่องของคุกคามทางเพศยังมีเรื่องของการฝ่าฝืนจริยธรรมเรื่องของกฎหมายต่างๆแล้วการเทคแอคชั่นของก้าวไกลในแต่ละครั้งจะเป็นหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคจะเป็นโฆษกหรือว่าคณะกรรมการบริหารพรรคเนี่ยตอบเรื่องอะไรแบบนี้ช้ามากแล้วแตะไม่ได้เลยแตะส.ส.พรรคก้าวไกลทีไรเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมองก้าวไกลเป็นแบบนี้เรื่องอื่นดีๆก็มีตั้งเยอะตั้งแยะวันนี้นะคะกลุ่มสีดาจะไม่ทนก็คือมีตัวแทนจากเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรมีทางด้านของคุณป้าอยุธยามีพี่รอยตุ๊เนี่ยเดินทางไปที่หน้าที่ทำการของพรรคก้าวไกลนี่คือไปที่ตึกสมิธด้วยไปดูบรรยากาศหน่อยไหมค่ะทีมงานปล่อยให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งครับวันนี้เนี่ยทางด้านของเคสามถุยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแกนนำนักคนของชาวเสื้อแดงร่วมกับแอดมินนะคะเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะคะก็ได้มาแสดงสัญลักษณ์นะคะให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเร่งจัดการนะคะดำเนินคดีรวมถึงสอบปากคำนะคะของส.ส.ที่ถูกกล่าวหานะว่ามีการคุกคามทางเพศค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่าทางด้านของผู้จัดกิจกรรมนะคะก็ได้มีการใส่ชุดไทยเพื่อแสดงออกนะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นสีดาซึ่งตอนนี้นะคะทางที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะรู้นะว่ากลุ่มนักกิจกรรมเนี่ยก็เริ่มทยอยกันมานะคะแล้วก็มีการนำป้ายขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเรียกร้องนะคะให้ทางด้านของพรรคก้าวไกลเนี่ยได้แสดงออกถึงอันนี้ก็เป็นบางช่วงนะคะคือช่วงเริ่มกิจกรรมเนี่ยคือทางด้านของตัวแทนเนี่ยที่ไปวันนี้เขาบอกว่าที่มาทำกิจกรรมวันนี้เนี่ยคือไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะแต่นี่เป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมเพราะว่าต้องการให้พรรคก้าวไกลเนี่ยรับผิดชอบต่อประชาชนเพราะว่าพรรคก้าวไกลเวลามีอะไรเนี่ยชอบไปชี้หน้าคนอื่นเลยว่าคนนั้นสกปรกบ้างไม่ดีบ้างทำตัวไม่ดีบ้างย้อนแย้งทุกอย่างเลยแต่ว่าบ้านตัวเองพักตัวเองคุณต้องปัดกวาดทุกอย่างให้มันแล้วเสร็จให้มันใสสะอาดถ้าเกิดมันมีการกระทำความผิดคุณ take action สิคุณทำให้เห็นชัดเจนเลยว่านโยบายที่คุณหาเสียงเอาไว้ก่อนหน้านี้พักก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุกคามทางเพศสิทธิสตรีต่างๆคนเท่าเทียมกันวันนี้เงียบกริบเลยมันไม่ได้มีประเด็นเรื่องนี้จากปากของพักก้าวไกลเลยนอกจากกำลังตรวจสอบอยู่พิจารณาอยู่คณะกรรมการหรือว่าทีมบริหารพรรคกำลังตรวจสอบเรื่องของข้อมูลนี้อยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูการแถลงจากพรรคก้าวไกลเนี่ยเมื่อกี้น้องมวยพูดคำว่าย้อนแย้งอ่ะคุณผู้ชมครับผมมีโอกาสได้ฟังบรรยากาศสดๆในช่วงที่เดินทางมาที่สถานีท็อปนิวนี้แหละคุณเคสามถุยขึ้นปราศัยอยู่บนรถนะครับคุณผู้ชมจะจำได้ว่าพฤติกรรมของกลุ่มประท้วงของกลุ่มที่ออกมาล้มสถาบันของกลุ่มที่ออกมาทะลุวางทะลุแก๊สทะลุถุงยางรวมไปถึงส.ส.หรือตัวแทนของพรรคก้าวไกลในช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมานะคุณสถาพรคุณม่วยครับเวลาเขาเดินทางไปเช่นเขาจะไปประท้วงลุงตู่จำได้ไหมจะเดินทางไปหน้าบ้านพรรคลุงตู่จะเดินทางไปหน้าทำเนียบรัฐบาลจะเดินทางไปกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เขาจะพูดว่าอะไรครับเฮ้ยนี่มันที่เป็นสถานที่สาธารณะพวกเราทุกคนต้องทำกิจกรรมได้ตำรวจจะมาปิดกั้นทำไมอย่างงู้นอย่างนี้แต่วันนี้เชื่อไหมครับว่าทางด้านของคุณเคสามถุยแกปราศัยชัดมากเราไปขออนุญาตมาแล้วและเราก็มาแจ้งคุณแล้วว่าเราจะขอใช้ลานหน้าตึกคุณเนี่ยทำกิจกรรมแต่คุณไม่ให้เราใช้ คุณบอกว่าเป็นที่ส่วนบุคคลห้ามใช้ก็นี่พฤติกรรมมันเป็นอย่างเงี้ยดูสังเกตดีนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะต่อจากนี้ผมถึงบอกว่านอกจากการไปประท้วงแบบใส่ชุดน่ารักเรียบร้อยเราก็คงจะต้องมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกอย่างคือถ้าไอ้พวกล้มเจ้าไอ้พวกล้มสถาบันไอ้พวกที่พฤติกรรมแย่ๆพฤติกรรมถมถุยต่างๆอยากจะไปใช้สถานที่เราก็ต้องห้ามเขาใช้ได้ด้วยนะใช่ไหมนะเรายังมีภาพตอนรำไหมฮะเดี๋ยวจะมีบรรยากาศที่เพิ่มเนาะที่แบบว่าเขามีการรำใส่ชุดไทยกันด้วยแล้วก็วันนี้มีคุณอี้แทนคุณเนี่ยไปด้วยใช่คุณอี้แทนคุณก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมาในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนทนเห็นไม่ได้กับความเจ็บปวดที่ผู้หญิงคนนึงต้องถูกรังแกถูกคุกคามโดยนักการเมืองพรรคหนึ่งก็คือพรรคก้าวไกลนี่แหละ
แล้วก็จะอ้างตลอดเลยว่านี่คือพรรคของคนรุ่นใหม่เป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพแต่พอเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดการละเมิดครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เคยเลยที่จะออกมา take action ไม่เคยเลยที่จะมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้นี่คือปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นแต่พรรคก้าวไกลเป็นคนจุดประกายขึ้นมาลองดูบางช่วงบางตอนของบรรยากาศของสีดาจะไม่ทนหน่อยค่ะเห็นภาพสีดาจะไม่ทนเนี่ยนะไปนึกถึงตอนสีดาลุยไฟที่หน้าพรรคประชาธิปัตย์คนละเรื่องกันเลยโอ้โหแต่เดี๋ยวอะไรคะม้วยนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆอย่าเครื่องร้อนอย่าเครื่องร้อนอ๋อโอ้โหคุณชมนี่คุณม้วยนี่ขาเขินกระดิกเลยนะขยับปุ๊บปั๊บเลยนะคือวันนี้เขาบอกแล้วว่าถ้าเขาไม่ติดอ่านข่าวสองรายการเขาก็อยู่ตรงนั้นจริงเหรออยู่ตรงนั้นข้างหน้าแล้วเดี๋ยวถ้าตัดกลับมานี่คุณชมอยากดูไหมนี่มาแล้วเนี่ยนะฮะเพจปาร์ตเอ้าปาร์ตล้อเลียนการเมืองเขาเอาสองสีดา VS สีดาค่ะนี่อุ๊ยยาอุ๊ยยาเพจหน้าพรรคประชาธิปัตย์กับหน้าพรรคก้าวไกลมาเทียบกันให้ดูค่ะคุณสถาพรคุณม้วยคุณทันไหมทันอะไรคะทันมวยปล้ำหญิงญี่ปุ่นที่เคยมามีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยยุคประมาณสักโอ้หนูน่าจะเด็กมากทันไหมตอนมวย23ไม่ทันสถาพรปีนี้35ไม่ทันไม่ทันไม่ทันสองคนนี้ไม่ทันนะคุณผู้ชมผมก็ไม่ทันฮะแต่ให้คุณผู้ชมไปกูนี่ผมรอภาพนี้อยู่หมอนุ่นจ๋าเราทำสองรูปในจอเดียวกันได้ไหมคู่กันเมื่อสักครู่อะสีดาลุยไฟในเวอร์ชันนี้กับสีดาจะไม่ทนเอามาคู่กันเราจะได้เห็นถึงความแตกต่างเห็นถึงเห็นความเหมือนในแต่ความต่างความเหมือนในความต่างเนี่ยคือทำดีๆก็ทำได้แต่งตัวดีๆก็แต่งได้ทำอะไรก็ได้ไม่ทำแต่อย่างว่าถ้าคุณแต่งตัวเหมือนเช้าวันนี้แต่งตัวเหมือนคุณกัลยาณีจูปรางคุณแต่งตัวเหมือน FC เพื่อไทยคุณก็จะถูกเขาเหยียดอีกเพราะเขาเหยียดความเป็นไทยอยู่แล้วต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องแต่งตัวแบบนี้นี่ๆๆนะนี่สุดยอดพอเราเป็นผู้หญิงปุ๊บเนี่ยแล้วเรามาเห็นภาพแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกได้เลยว่าอาการที่แบบแต่งตัวโป้แต่งตัวล่อแหลมแต่งตัวถ้าไม่เกิดการคุกคามทางเพศที่คนผู้ชายหลายคนอาจจะพูดแบบนั้นได้ไงแล้วคุณแต่งตัวแบบเนี้ยมันก็ทันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไปไหนก็แล้วใช่ดิโป้ล่อแหลมจะไม่ชวนเกิดกับเฮ้ยห่างไกลมากห่างไกลมากห่างมากกลับมากลับมาเอากลับมากลับมาเอาทีนี้เนี่ยครับเรื่องพวกนี้เนี่ยฮะคุณผู้ชมเรื่องของการไปคุกคามทางเพศเรื่องของการไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรนะเมื่อวานนี้เนี่ยนางปัญญารัตนทัพภูสิตานนท์สสเขต2นนทบุรีพรรคก้าวไกลเขาก็ให้สัมภาษณ์นะที่บอกว่าสสก้าวไกลเนี่ยมีประเด็นการคุกคามทางเพศหลายครั้งในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยนะที่มีการคุกคามทางเพศแต่ก็บอกว่ากระบวนการก็เป็นหน้าที่ของกรรมการวินัยของพรรคในการพิจารณาในการที่จะดำเนินการแล้วก็บอกนะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการดำเนินการเนี่ยรวบรวมข้อมูลนะครับเรื่องความล่าช้าของกรรมการวินัยพรรคก็อธิบายเนี่ยว่าผู้เสียหายเนี่ยยังไม่พร้อมให้ปากคำจึงต้องทำตามความทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงว่ายังไงแล้วแต่พรรคเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับแบบนี้นะทีนี้ถามว่าแล้วกรรมการวินัยพรรคเนี่ยสอบเสร็จแล้วเนี่ยทำไมไม่เปิดเผยผลสอบ
เธอก็บอกว่ากรรมการวินัยพรรคน่าจะนำเรื่องเข้าสู่กรรมการบริหารพรรคซะก่อนแล้วถามเนี่ยครับว่าโซเชียลเนี่ยเริ่มตั้งคำถามว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะเป็นพรรคหื่นก็แบบนี้เลยนะพรรคก้าวไกลเป็นพรรคหื่นเธอบอกว่าเพราะมีเรื่องแบบนี้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยนะบอกว่าพรรคอื่นก็อาจจะมีเธอบอกแบบนี้พรรคอื่นก็อาจจะมีแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยถูกจับจ้องไงอีกทั้งพรรคก้าวไกลเนี่ยถูกคาดหวังไว้สูงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมเรียกร้องความเท่าเทียมให้กับสังคมต่อสู้เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อสู้เรื่องการไม่ทำร้ายผู้หญิงซึ่งเป็นนโยบายที่พรรคก้าวไกลชัดทำด้วยก็เลยถูกจับจ้องผมจะบอกนะผมจะบอกทางด้านคุณปัญญารัตน์ว่าเพราะพวกคุณทำไงรู้ไหมพวกคุณไปกดหัวคนอื่นไปกดหัวพรรคอื่นแล้วพวกคุณก็ยกตัวเองว่าพวกฉันนี่แหละวิเศษกว่าคนอื่นเขาดีที่สุดในโลกดีที่ไม่ใช่ในโลกนะในจักรวาลเลยในสามโลกสามโลกสี่โลกเลยในสามโลกสี่โลกเนี่ยฉันดีที่สุดมาตรฐานพรรคก้าวไกลเนี่ยสูงที่สุดแล้วต้องเลือกพรรคก้าวไกลเพราะคุณไปโฆษณาไว้แบบนี้ต่างหากไม่มีใครจับจ้องคุณหรอกเพราะคุณไปโฆษณาแล้วคุณก็บอกพรรคนั้นก็ไม่ได้พรรคนี้ก็ไม่ได้มันต้องก้าวไกลสิแล้ววันนี้ผลที่ออกมาเนี่ยคือยังไงก้าวไกลไม่เคยทำแบบที่ตัวเองพูดได้สักเรื่องนึงคือพูดได้แบบนี้เลยนะเพราะอะไรละเมิดสิทธิมนุษยชนทำไหมเราทำค่ะคุณที่คุณไปปีนรั้วใช่ไปเตะเขานะฮะไปทำโน่นทำนี้เรื่องของละเมิดทางเพศทำไหมทำค่ะก็ทำค่ะทำร้ายผู้หญิงทำไหมทำค่ะฝ่าฝืนกฎหมายจริยธรรมเนี่ยพรบ.แอลกอฮอล์ในการแบบว่าโฆษณาทำเรื่องอย่างสิ่งที่คุณเปล่าประกาศเนี่ยคุณทำเองหมดเลยจ้ะแต่อีกเรื่องนึงนะครับที่คุณสถาพรกับคุณม่วยและคุณผู้ชมก็รู้นะครับครับบอกว่าต้องเสมอภาคกันทุกคนจำได้ไหมใช่ครับทุกคนเท่าเทียมกันนี่กรณีคุณสิรินสงวนสินสอสอนะสอสอกทมนะครับที่คุณผลิตแถลงเองนะกรณีตรวจสอบแล้วว่าใช้ความรุนแรงนะครับบทลงโทษนะครับบทลงโทษนะครับบทลงโทษคุณสิรินนะครับตัดสิทธิ์ที่พึงมีในฐานะสมาชิกพรรคไม่ให้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งและคาดโทษไว้หากทำผิดวินัยร้ายแรงอีกจะขับออกจากสมาชิกภาพครับทีนี้อีกคนหนึ่งครับพร้อมกันที่ไม่ได้เป็นสสใช่ที่เป็นแค่ผู้สมัครเปียงไกจันกกพึ่งผู้สมัครสสชัยภูมิล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกันให้ออกจากพรรคปรากฏว่ามีปฏิขับนายเกียงไกพ้นสมาชิกภาพทันทีนี่คือมาตรฐานนะนี่เขามาตรฐานเขาทีนี้เอาล่ะเรามานับนะครับครับยังเหลือใครเหลือพี่ปาจีนบุรีใช่ไหมใช่พี่ปาจีนชื่ออะไรนะพี่พงศ์พี่ปาจีนนี่เป็นสสนะเมื่อคืนเขาเคลื่อนไหวนะเอานกมัดเชือกสีส้มมาด้วยนะใช่ผ่านทางเฟซบุ๊กของเขาเขาถูกพันธนาการอยู่ตอนนี้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก่อนเก่าแล้วมันก็ทำให้แบบมันถูกมัดถูกอะไรแบบนี้ทำให้ถูกพันธนาการไม่เป็นไรพี่จะพี่เอาไงก็ได้ก็เหลือคุณเนี่ยคุณพี่เนี่ยกับคุณปูอัดจอมทองใช่ไหมแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมถ้าเกิดหลักๆนี่สี่คนเนี่ยประมาณนี้นะเอางี้ดีกว่าก็คือเรียบร้อยแล้วเนี่ยเหลือสองเราให้คุณผู้ชมทายเล่นๆว่าผลจะออกมายังไงสองคนเนี้ยคุณพี่ปาจีนกับคุณพี่จอมทองเนี่ยผมอ่ะให้ผมบอกอ่ะให้ผมบอกอ่ะไม่เอาออกหรอกเขาเป็นสสก็คาดโทษไว้เดี๋ยวจะไม่ให้เป็นกรรมธิการใดๆนะแล้วก็ไม่ให้รับสิทธิ์ใดๆของพรรคคือตัดสิทธิ์ทุกอย่างของพรรคแต่ยังเป็นสสอยู่แต่ไม่ขับออกจากพรรคไม่ขับออกจากพรรคคืออย่างนี้ครับแบบที่คุณสิรินโดนใช่ไหมตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกพรรคถูกต้องมันคือสิทธิ์อะไรบ้างอย่างคนก็ยังงงๆนะแล้วก็ไม่ให้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมธิการก็ตอนนี้แต่งตั้งไปเสร็จหมดแล้วไม่ใช่หรอใช่ไงอันที่หนึ่งแบบที่คุณสถาพรว่ากับอันที่สองพี่สองคนนี้ถ้าผิดจริงนะถูกขับออกจากสมาชิกพรรคไปหาพรรคใหม่เหมือนอ๋องหมูทะเลยไม่ได้คิดว่าโดนแบบไหนไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แรงเหมือนอ๋องหมูทะอ๋อเหรออันนี้ไม่ได้แรงไม่ได้แรงอ๋องหมูทะนี่ยังหาข้อร้ายแรงไม่เจอเลยนะเอาเพราะว่าข้อกำหนดของการขับพ้นพรรคเนี่ยต้องเป็นปัญหาร้ายแรงไงก็พี่อ๋องเขาถามว่าพี่ทำอะไรผิดแล้วนี่ไงผมก็เลยบอกว่าแสดงว่าไอ้สิ่งที่คุณอ๋องเนี่ยไม่ยอมลาออกจากประธานสภารองประธานสภามันร้ายแรงกว่าการที่สสของคุณไปคุกคามทางเพศนะนะฮะเรื่องคุกคามทางเพศพรรคก้าวไกลไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะค่ะจึงไม่ขับออกจากพรรคไงถ้าเป็นร้ายแรงเขาต้องขับตลกมากคือข้อบังคับของพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้าหนูจำได้นะคือข้อ64เนี่ยเขาบอกเลยว่าจะมีการขับไล่ออกจากพรรคเนี่ยเนื่องจากว่าต้องฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงและพรรคก้าวไกลก็พูดตลอดเลยว่ากฎหมายเนี่ยถูกเขียนขึ้นมาเนี่ยไม่เคยมีการได้กระทำจริงๆเลยทุกอย่างเป็นแค่ลายลักษณ์อักษรอย่างเดียว
คุณก็ไปว่าข้อกฎหมายว่าจะเป็นประมวลกฎหมายใดก็ตามแต่ข้อบังคับของพรรคก้าวไกลคุณเองอ่ะคุณยังไม่เคยปฏิบัติตามเลยถูกไหมคะขนาดมองหน้าอกยังได้เป็นประธานกรรมาธิการเลยอ่ะไม่เอาอย่ามองมุ้ยเดี๋ยวมุ้ยไปร้องเรียนใช่คุณมุ้ยอะไรคะคุณบอกคุณอยากจะเล่าเรื่องนี้มากเมื่อเช้าอยากจะเล่าแต่ตอนคือหนูไปอ่านบทความของคอลัมนิสต์ท่านหนึ่งคือคุณประกาศหอมครับแล้วเขาก็บอกเขาเขียนเอาไว้เนี่ยชัดมากคือจุดเปลี่ยนของพรรคก้าวไกลก่อนการเลือกตั้งจนที่เราเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหลายคนมักจะพูดทางเดียวกัน 80% ว่าในอนาคตเนี่ยพรรคก้าวไกลหรือว่าการเลือกตั้งเนี่ยส้มทั้งแผ่นดินแลนสไลด์อย่างแน่นอนการเลือกตั้งทุกอย่างเนี่ยถูกเทไปที่พรรคคนรุ่นใหม่อย่างพรรคก้าวไกลแต่พอวันนี้นะถอยหลังกลับมาดูเราลองถอยหลังกลับมาดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นไปแบบนั้นไหมเพราะพรรคก้าวไกลไม่ได้ถูกทำลายเพราะใครพรรคก้าวไกลถูกทำลายด้วยส.ส.ในพรรคของคนก้าวไกลเองและกรรมาธิการของก้าวไกลเองภาพลักษณ์หลายอย่างของพรรคก้าวไกลต้องยอมรับนะคะว่าถูกร้องว่าคุกคามทางเพศใช้ความรุนแรงและไหนจะเรื่องของมีส.ส.ที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา112อีกนี่แค่ 2-3 เรื่อง 4-5 เรื่องมันยังมากขนาดนี้ความนิยมชมชอบของพรรคก้าวไกลณวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันค่อยๆถอยหลังลงไปถึงแม้ว่าจะมีการขับเคลื่อนในบางอย่างที่ดูจะเป็นการจุดประเด็นแต่มันไม่ใช่สาระสำคัญเพราะสุดท้ายแล้วกระแสของพรรคก้าวไกลจะค่อยๆเริ่มลดน้อยถอยลงไปทั้งย้อนแย้งนโยบายตัวเองทั้งกระทำพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนทั้งจริยธรรมหรือแม้กระทั่งทำตัวไม่เป็นตัวอย่างของเยาวชนที่คุณใช้คำว่าพวกเราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนการเมืองในแบบใหม่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะวันนี้ไม่ใช่แล้วคือคุณต้องยอมรับไม่มีใครแกล้งคุณเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการกระทำของพรรคก้าวไกลเองทั้งนั้นนะฮะก็ให้เห็นนะฮะให้เห็นแล้วก็สิ่งที่เราเอามาให้ดูเนี่ยให้คุณผู้ชมนั้นได้ตัดสินใจนะฮะการตัดสินใจเนี่ยมันไม่ใช่การตัดสินใจวันนี้หรือพรุ่งนี้นะแต่ว่าการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการที่จะเลือกใครมาเป็นตัวแทนของเราในการทำหน้าที่ในสภานะครับก็คิดกันดีๆแล้วกันนะครับอย่าให้มันเป็นภาพที่เกิดขึ้นอยู่แบบทุกวันนี้นะครับเอาละช่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ชมห้ามพลาดเรื่องเงินดิจิตอลนะกลับมาอีกแล้วเพราะวันนี้คนไปถามคุณเศรษฐาไงนักข่าวถามคุณเศรษฐาเอาไงเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงข่าวเองนะใช่ใช่เดี๋ยวจะมีเรื่องของการแถลงข่าวแต่วันนี้เขาตอบแบบเมินๆนิดหน่อยคือหน้าสีหน้าไม่สีหน้าไม่สดชื่นเหมือนปกติก็เท่าไหร่ละเขาเป็นนายกมา13อะไรนั้นที่แถลงนโยบายใช่ไหม11-12 กันยาก็นับจริงๆอ่ะไม่ถึง2เดือนดีเลยให้ดูหน้าลุงตู่ครบ8ปีอ่ะเหนื่อยเหนื่อยแต่คุณเศรษฐาอาจจะไม่เกิน3 เดือนค่ะน่าจะเริ่มเหี่ยวนะ